สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคู่เงินที่หน้าเทรดประจำวันที่16เดือน11ปี2560นะครับในคู่แรกเรามาดูในคู่เงินของ AUD CAD นะครับใน Time Frame Day Time Frame Day เราก็จะมีแนวรับที่สำคัญนะครับอยู่ที่เลเวลประมาณ 0.96096 นะครับถ้าราคาได้ลงมาที่แนวรับบริเวณนี้นะครับก็จะหาจังหวะโฟกัสที่จะบายอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับในคู่เงินต่อไปนะครับในคู่เงินของ AUD USD ใน Time Frame Day นะครับก็จะมีแนวรับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.75080 นะครับถ้าราคานะครับได้เด้งลงมาที่บริเวณแนวรับที่ผมบอกไปนะครับก็ให้โฟกัสที่จะเล่นขาบายอย่างเดียวนะครับจะมี potential ที่จะเด้งหรือกลับตัวสูงแน่นอนครับคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ EUR CAD นะครับจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.52108 ถ้าเราจะเบสเซลนะครับก็รอให้ราคามาถึงบริเวณที่ผมบอกนี้ก่อนนะครับต้องมาถึง 1.52108 เป็นอย่างน้อยนะครับคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EUR JPY นะครับใน Time Frame Day อย่างโฟกัสในขาเซลล์อยู่นะครับก็จะมี2นัยยะก็คือถ้าในนัยยะแรกนะครับคนที่จะ aggressive sell เลยก็จะสามารถ sell ได้ณตอนนี้เลยนะครับหรือถ้าจะรอให้ชัวร์ก่อนคือรอ break แนวรับแถวบริเวณเส้นสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งแนวรับเส้นสีแดงนี้อยู่ที่ level ประมาณ 131.796 นะครับรอให้ราคา break ลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าก็ยังไม่สายนะครับโอเคคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ EURNZD ใน Time Frame Day นะครับรอให้ราคามาเทสที่แนวต้านที่ประมาณ 1.73439 ก่อนนะครับแล้วค่อยมองหาจังหวะเซลล์ลงมาโอเคในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EUR USD ใน Time Frame Day นะครับใน Time Frame Day ราคาได้ทำ Flexion นะครับก่อตัวเป็นรูปแบบพินบาร์ก็ถ้าจะมองหาจังหวะเซลล์ก็สามารถเซลล์ได้ตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับก็ยังมีเป้ากำไรที่เป็นขาลงมาค่อนข้างไกลนะครับก็ในระยะยาวยังเชื่อว่ายังเป็นขาลงนะครับสำหรับทำเฟรม Day และทำเฟรม Week ของ EURUSD นะครับในคู่เงินของ GBP USD นะครับจะมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ 1.29495 นะครับถ้าราคาลงมาถึงแนวรับบริเวณนี้ให้มองหาจังหวะที่จะเบทบายหรือโฟกัสขาขึ้นอย่างเดียวนะครับคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ NZD USD นะครับราคาจะลงมาเทสที่แนวรับเดิมนะครับมีโอกาสที่จะทำเป็นดับเบิลบอททอมนะครับเมื่อราคาลงมาถึงแนวรับประมาณ 0.68107 ให้โฟกัสขาขึ้นเป็นอย่างเดียวนะครับในคู่เงินของ USD CAD ใน Time Frame Day นะครับเราจะรอเล่นขาบายนะครับเมื่อราคามาถึง 1.25968 ใช้หลบที่ท่านมีนะครับให้โฟกัสเล่นในขาขึ้นไปนะครับมีโอกาสถูกสูงนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับคู่เงินที่น่าเฉดก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ